วันนี้นะครับผมมีสินเชื่ออยู่1ตัวที่จะมารีวิวให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับใครที่มีเงินหมุนเวียนในสเตทเมนต์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ดีนะครับหรือจะมีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านก็ดีนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับวันนี้สินเชื่อตัวนี้นะครับเขาใช้ระบบ AI วิเคราะห์นะครับในการพิจารณาการอนุมัตินะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรไปพบกันในรายการได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องตั้ม14 Money Channel นะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆของเรื่องสินเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครนะครับหรือจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของแต่ละตัวนะครับว่าสินเชื่อแต่ละตัวมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ผมมีสินเชื่ออยู่1สินเชื่อที่จะมารีวิวให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตั้ม14 Money Channel ด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับสินเชื่อที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะครับสมัครง่ายนะครับรู้ผลไวนะครับสินเชื่อตัวนี้เป็นของค่าย SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับคนค้าขายยุคใหม่นะครับที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดยมีเงินหมุนเวียนในสเตทเมนต์นะครับสมัครง่ายไม่มีบุคคลค้ำประกันนะครับไม่ต้องใช้เอกสารในรู้ผลในการอนุมัติในแอป SCB ได้เลยนะครับวงเงินนะครับอยู่ที่ 500,000 บาทนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง60เดือนนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR นะครับบวก 10% ต่อปีนะครับมาดูจุดเด่นของสินเชื่อแม่มณีทันใจตัวนี้กันบ้างนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับวงเงินสูงสุดนะครับ 500,000 บาทเลยนะครับ2นะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง60เดือนเลยนะครับ3นะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นแบบ MRR บวก 10% นะครับแล้วก็ MRR บวก 16% เลยนะครับไม่ต้องใช้เอกสารนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับรู้ผลอนุมัติไวใน5นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไปดูวิธีการสมัครกันบ้างนะครับว่ามีวิธีการสมัครอย่างไรนะครับ1เลยครับเปิดแอป SCB เนี่ยตามรูปเลยครับจะขึ้นให้ดูตามรูปเลยนะครับเปิดแอป SCB Easy ขึ้นมานะครับ2นะครับกรอกข้อมูลนะครับบนแอป SCB Easy นะครับ3นะครับกดสมัครเพื่อรู้ผลอนุมัติภายใน5นาทีนะครับบอกก่อนนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้นะครับไม่ได้จะสมัครได้กันง่ายๆทุกคนนะครับเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะครับถึงจะได้สมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับแล้วจะดูได้ยังไงนะครับว่าผู้ที่ได้รับเชิญจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเข้ามาดูในแอป SCB นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญจะเป็นตัวนี่นะครับไอคอนสีเข้มๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้รับเชิญจะเป็นสีจางๆแบบนี้นะครับก็คือไม่สามารถสมัครได้นะครับถ้าสีเข้มๆนี้คือเขารับเชิญให้เราสมัครได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อแม่มณีทันใจนะครับของค่าย SCB นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตั้ม14 Money Channel ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับที่จะมารีวิวนะครับติดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ